ของดีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมต้องร้านนี้เลยฮะร้านแพพินทองร้านนี้เป็นแพนะฮะตั้งอยู่ริมน้ำนครชัยศรีเลยตรงที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีเลยฮะบรรยากาศดีมากฮะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอาหารไทยรสชาติก็จัดจ้านดีวันนี้เราสั่งเมนูทอดมันปลากรายทอดมันเนื้อแน่นหนึบรสชาติดีฮะชูฉี่กุ้งแม่น้ำเมนูนี้เนี่ยทีเด็ดเลยนะเพราะว่าน้ำแกงสูตรฉี่ของเขาเนี่ยเข้มข้นถึงเครื่องแล้วก็จัดจ้านมากกุ้งแม่น้ำก็สดแล้วก็ทำมาสุกกำลังดีเลยฮะห่อหมกทะเลนี่ก็รสชาติจัดจ้านเช่นกันเครื่องทะเลมาแน่นทั้งปลากุ้งหอยแล้วก็ปลาหมึกและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือนี่ฮะกุ้งแม่น้ำเผากุ้งแม่น้ำสดๆเนื้อเด้งๆเลยเผามาสุกกำลังดีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเลยฮะและฝั่งตรงข้ามร้านเนี่ยก็ยังเป็นที่ตั้งของตลาดโบราณเนี่ยตลาดท่านายด้วยฮะแวะมากินเมนูขนมปังเย็นหวานๆฉ่ำๆแบบไทยสไตล์กันฮะที่ร้านขนมปังเย็นคุณป้อมฮะร้านนี้ต้องบอกว่าเขาทำเมนูขนมปังเย็นออกมาหน้าตาเก๋ดีนะฮะเครื่องเต็มเลยแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆใครผ่านมาแถวนครชัยศรีก็ลองแวะมาทานกันดูนะฮะ